ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566ครับอยู่กับคุณเชษฐ์ชัยในรายการและผมมรุคงประดิษฐ์ครับติดตามเลยครับแฟนๆครับคู่แรกครับตกนะครับสำหรับคู่แรกครับฉางไกหินกับฟ้าลิขิตโอ้โหสัญญาณความมันมาตั้งแต่คู่แรกนะครับออกอาวุธกันโอ้โหรวดเร็วทันใจครับไม่ต้องรอไม่ต้องถามชื่อถามแซ่โอ้โหไต่สูงครับฉางไกหินแหม106ไม่ใช่6พะเมต้องสนหน้าอินหน้าพรหมครับโอ้โหต่อยคู่แรกนี่มันสนุกสนานเหลือเกินครับเปิดหัวดีก็จะบอกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งครับอีกปัญหาสู้ซ่าดูแล้วโอ้โหไต่เข้าหน้าครับโอ้โหยังยืนอยู่ได้ครับแก้มเลยครับซ้ายหน้าของฟ้าลิขิตตีดไปเรื่อยครับระวังครับโอ้โหดึงหลบสวนโอ้โหสังเกตดูแข้งของฟ้าลิขิตครับรวดเร็วทันใจครับป๊อ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 บไปมาไปมาครับทั้งผลครับโอ้ยลื่นครับไปมาเป็นโปรโมเตอร์เดินทางมาด้วยความซื่อสัตย์ครับนี่ครับตั้งมั่นในอาชีพโปรโมเตอร์ครับซ้ายทีนึงเอาซ้ายดอกนึงเอาครับทนได้ทนไปครับฉากขวาไปดูครับซ้ายอัดเข้าไปแต่ละทีข้างหน้าข้างหลังนี่ไม่ต้องถามครับว่าแข้งไหนหนักกว่ากันครับแต่ว่าตอนนี้หมัดมาแล้วครับฉางไกหินแขนรับเอาครับเตะไปครับมีหน้าที่เตะครับฟ้าลิขิตราชอาณาจักรครับฟ้าลิขิตโอ้โหดึงครับตรงนี้โอ้โหต่างคนต่างแรกต่างคนต่างบวกครับออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับยกแรกใส่กันเต็มขอดูวงในหน่อยเข้าไปก็โอ้โหหมัดขวาดีครับเข้าไปโอ้โหดูครับตะลุยเตะตะลุยต่อยครับพลวันพลตูกันนะโอ้โดนมาซ้ายครับถึงกับแบ่งครับอ้าวอ้าวอ้าวตอบเลยครับสาวฮ่องกงเขตปกครองพิเศษเอาเปิดกว้างแล้วครับนาทีนี้โอ้โหเข้ามาโอ้โหดูครับแต่ว่าหมัดของฉางไกหินนี่ดูเหมือนว่าจะแม่นกว่าครับโอ้โหดูแล้วนี่ครับทีมงานของศึกมันน้อยครับโอ้โหแข้งขวาดีครับแข้งซ้ายก็งามครับบายเลยครับแข้งซ้ายสนุกครับนักมวยจากฮ่องกงลุยกล้าแลกกล้าบวกครับนี่ครับมาแล้วครับแข้งซ้ายใครบอกว่าโปรโมเตอร์ไม่สำคัญนะครับคนประกบมองเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่ขนาด106นี่ขนาด106ไม่มียอมครับฮ่องกงรายนี้ใช้ได้ต้องบอกให้เดินครับเดินแน่นอนครับออกมาชุดนึงครับใครจะไปนึกว่านักมวยจากฮ่องกงฉานไก่เชิญจะได้ดีขนาดนี้อ้าวมาแล้วไก่หินว่ายังไงโอ้บัตร12เต็มหน้าแต่ว่าไม่เป็นไรครับฟ้าลิขิตเดินเข้าใส่ควบตีเข้าไปเข่าซ้ายโอ้โหดูสงครามเข่ามาแล้วครับสงครามเข่าสงครามวงในใครดีกว่ากันใครแน่กว่ากันครับเสียบเดินอัดอย่างเดียวโอ้โหนี่บวกกันครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเจอหมัดจังๆครับฉางไกหินพาทะลุครับผ่อนไม่ได้นะครับราชาเงินผ่อนไม่ได้ครับที่นี่บวกอย่างเดียวเริ่มจะช้าเหมือนกันครับฉางไกหินว่ายังไงครับโอ้เลือดกระเดามาแล้วครับเอาละครับระบบหายใจเป็นยังไงนะ1นาทีที่เหลือโอ้ยแบบนี้ครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบผู้จัดครับออกอาวุธกันแบบนี้ถึงตัวกันแบบนี้ซ้ายปลายขวามาชกกันแบบนี้มวยเงินแสนแวะเข้าห้องน้ำครับโดนตีเข่าครับเอาครับเลือดกระเดาทะลักมาแล้วยังเหมือนเดิมครับไผ่ยุกกำปั้นขอให้อยู่ค่ายใหญ่ๆอยู่เมืองไทยนานๆครับเก่งแน่นอนครับรายนี้ครับรายนี้ไม่มีตกครับครับทุกสุดท้ายโอ้โห